ให้ไปเบิ่งฟ้าลงแล้วก็ลองซื้อๆกันทุกงวดเบิ่งมันไม่สิออกจักเทื่อก็บ่ออกแล้วว่าติจ้าจะออกบางทีมันออกนะมันอาจสิเป็นเลขที่ว่าความบังเอิญหรือความฟุกจ้าแต่ว่าข่อยก็สนใจตั้งแต่เลขอันที่ว่านี่พระนับนี่แหละเนาะเจ้าไปปักอยู่หันเลยบ่ไปนอนอยู่หันเลยบ่เอาเครื่องไปนี่ล่ะครับไปเฝ้าเครื่องไปเฝ้าเครื่องแม่ครับไปนอนเฝ้าแต่ได้ยินเพิ่นประกาศใช่ไหมแม่นบ่แม่นครับเพิ่นนั่นนับนี่เพราะว่าตอนที่เริ่มการบวชจังซี่มั้ยครับเพิ่นก็นับเพิ่นก็เริ่มนับจังซี่ครับค่ะเริ่มการบวชเพิ่นก็อยากรู้ว่าเน้นมีจักหนูค่ะบัดนี้เน้นมีอยู่อัน50กว่าคล้ายๆก็ว่าที่เพิ่นเว้าอาชีพ2สามมือที่สามมือที่สี่อ่ะสิมีมาอีกประมาณนั้นไหมครับจ้าเพิ่นบ่อยเป็นแนวทางอย่างประมาณนั้นเนาะเพิ่นจะให้แนวทางเฮาละเนาะแต่ว่าเพิ่นก็สิเว้าแบบแนวเพิ่นเป็นพระผู้ใหญ่เนาะเพิ่นก็สิเว้าแบบเพิ่นๆไปเนาะแบบว่าเพิ่นคิดว่าแบบว่าเดี๋ยว3 4 5 6อย่างสิอ่ะสิมีมาอีกจังซี่มั้ยครับโอ้ค่ะบางทีเขามาอีกอ่ะสิรูป1 2รูปอย่างประมาณนี้เพิ่นก็เลยบ่ว่าเอา47เป็นหลัก47เป็นหลักบอกให้แม่ผมฟังอยู่บ่แน่ดิเนาะเพราะว่า47มันก็งามแต่เราไปซื้อให้มันทันออกอีกตัวนึงบัดนี้อันนั้นซื้อ5น้อยเด็กนึงบัดนี้อันนั้นเราไปเล่น5น้อยเนาะอันนี้เฮาจัดวันที่16นี่แล้วนํามันรัฐบาลไทยนี่แล้วพอได้เงินมาใส่อันนี่แล้วใส่อันบุญน้ําเพิ่นนี่เนาะวันที่20ก็เป็นบุญอีกดิอยู่นี่ก็ได้วันที่20เพิ่นสิมาถวายพระ14จะเป็นวันที่14จะเป็นไอ้เห็นว่าไอ้ผ้าป้าหม้อผ้าป้านี่ครับจ้าผ้าป้าแล้วก็ไอ้อันนี้เป็นยังก่อไอ้บุญพระเวทแม่นบ่ครับบุญอันนี้มั้ยบุญปริวาสบุญดอกขาเนี่ยเพิ่นเอิ้นนะอ๋อจ้านี่แหละจ้านี่ครับบางทางบ้านเจตู่จะเอิ้นบุญดอกขาทางนี้เพิ่นเอิ้นพระเวท12 13แม่นเนาะครับ12 13บ้านอื่นกับมื้อฮื้อเพิ่นก็ว่าไว้เพิ่นก็ว่า14นี่สิเป็นผ้าป้ามาถวายแม่นจ้ะก็เลยสิอยู่คือละถึง14พุ่นนะครับ14ถวายแล้วผ้าป้าถวายแล้วสิได้เก็บไปบ้านกุกกองต่อบัดที่นี่กุกกองก็เป็นงานไอ้ไหว้ยะพปูครับบ่ไหว้ศาลยะพปูสิอยู่อันทางหมู่บ้านอืมโอ้ขอเคยไปเฮ็ดทริปอยู่ดิศาลนั่นที่เพิ่นนั่นเป็นล้ําถวายวางบุญบังไฟบ่ฮะครับแต่ว่ามันบ่แม่นนั่นประเภทนี้ทุกปีมั้ยครับบ่ค่ะแม่มันเป็นแบบว่าไอ้อาชีพแบบว่าเลือกดีหยังสิเขาเจ้าก็เฮ็ดกันสิแม่ครับทั้งไหว้ไหว้ทุกปีนั่นไหว้อยู่ครับแต่ว่าบางทีก็ไหว้เป็นงานบางทีก็ไหว้แบบว่าธรรมดาไปค่ะเจตู่เคยไปอยู่ที่ว่าปู่เพิ่นมาลงล่างอันพอจําเราเพิ่นเอาสูบยาเอายาสูบเอาบักพริกพันใส่ยาสูบไปสูบมั้ยอุ๊ยสุดยอดเลยจนนั่นแหละครับแต่ว่าผมอยู่หมู่หันน่ะผมก็เห็นอยู่ทุกปีเค้าส่วนมากเค้าไหว้เค้าเอาไหว้ทุกปีแหละครับแต่ว่ามันก็บ่ค่อยเป็นในทางการจังซี่นะครับค่ะไหว้ก็ไหว้ได้แต่ว่าบางปีมันก็เป็นทางการจังซี่แหละครับเป็นงานแล้วแต่ความร่วมใจของชาวบ้านญาติอันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวทางอันสงสัยเพราะว่าพระคู่วัดใดก่อฮะวัดบ้านเพชรขาวครับพระคู่ศิลาอาสวัดหยังก่อศิลาวัดศิลาศิลาอาสครับศิลาอาสจ้าพี่น้องเพิ่นนั่นเพิ่นประกาศใส่ไม้ว่าเน้นมีอยู่47ลูกแต่ที่จริงแล้วเน้นสิหลายกว่านั้นแต่เพิ่นทางประกาศว่า47ประซั่นว่าอันนี้เฮาก็เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ก็บ่แน่เด้เพิ่นว่าอย่านับดูหลายมันสิเคลื่อนว่าซั่นว่า47กับ47ประซั่นว่าอย่านับดูหลายมันสิเคลื่อนโอ้ยเป็นแนวทางแล้วครับจวดจาดเราเห็นอยู่ไสก็สิหยิบจับไว้โลดแล้วลอตเตอรี่ก็ได้เอาฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะค่ะเนาะ4774เด้อพี่น้องเด้อรวยๆกันสุขผู้สุขคนเด้อค่ะ